ภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาเที่ยวกันและสนุกสนานไปกับบรรยากาศที่สวยงามของท้องทะเลแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากที่คึกคักกลายเป็นความเงียบเหงาแม้ว่าภูเก็ตในช่วงนี้จะดูเงียบเหงาจนน่าตกใจสำหรับหลายๆคนแต่หากใครที่อยากลองมาเที่ยวที่ภูเก็ตในช่วงนี้ก็ถือเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะไม่ว่าจะไปทางไหนทะเลก็สวยงามเพราะไม่มีผู้คนไม่ต้องรอคิวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆแถมธรรมชาติสวยงามมากเพราะไม่มีผู้คนไปวุ่นวายโดยนายธนูศักดิ์พิงเดชประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวของภูเก็ตก่อนโควิด-19 ระบาดรอบ2ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตประมาณ 13,000 คนเพราะมีโครงการไทยเที่ยวด้วยกันพอมีการระบาดรอบ2ทำให้นักท่องเที่ยวหายเกือบหมดขณะที่เดือนมีนาคมนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วประมาณ 8,000 คนคาดว่าเดือนเมษายนจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลจัดการท่องเที่ยวเฟส3เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ตให้กลับมาคึกคักกว่านี้ในภาพรวมของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องมองจากตัวเลขนะครับก่อนโควิดเราคุยกัน 70,000 คนต่อวันในการที่มีคนเข้าออกจังหวัดภูเก็ตจากสนามบินนะครับพอโควิดปุ๊บมันก็ตกลงมาเป็น0พอก่อนโควิดรอบ2เนี่ยก็คือกันยาตุลาพฤศจิกา2563เนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 12,000-13,000 ละเพราะว่ามีโครงการไทยเที่ยวไทยเที่ยวด้วยกันนะครับพอโควิดรอบ2ก็มาปลายธันวามกราเนี่ยเราก็ตกปุ๊บลงไปเหลือ 1,000 กว่าต้นเดือนมีนาเนี้ยเรากลับมาที่ 8,000 แล้วครับคิดว่าสงกรานต์นี้อาจจะได้เห็น 9,000 หรือเห็น 10,000 เห็น 10,000 กว่านะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเกรดของการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบ3ให้หน่อยเนาะผมว่าน่าจะทำให้ภูเก็ตดีขึ้นกว่านี้แล้วก็มีคนที่มามากกว่านี้ด้านนายภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 รอบ2ถือว่าได้รับผลกระทบหนักเช่นกันจึงอยากให้คนไทยมาเที่ยวภูเก็ตเพราะในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์คงไม่มีอะไรเหมาะกับการเที่ยวชายหาดที่พักราคาจับต้องได้บวกกับอากาศที่ดีและในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักแล้วพร้อมคาดการว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นหลังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมนี้โดยไม่ต้องกักตัวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มหลังโควิดรอบ2เราก็สลบไประยะหนึ่งครับตอนนี้ก็พยายามกลับมาอีกรอบหนึ่งให้ได้ก็เป็นเรื่องของช่วงจังหวะที่หน้าร้อนมาพอดีซัมเมอร์มาก็ไม่มีอะไรเหมาะกว่าการเที่ยวชายหาดนะผมคิดว่านะก็ภูเก็ตก็จะเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่มีความเหมาะสมท่านก็สามารถจะเดินทางมาได้แล้วก็ราคาจับต้องได้มากในช่วงนี้นะครับก็เราเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับเราชัดเจนเรื่องการไม่กักตัวครับก็คิดว่า1ตุลาเป็นต้นไปคงจะเห็นการเดินทางเข้ามามากขึ้นนะฮะคำว่ามากขึ้นคงไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแต่คงจะมีลักษณะที่สัก 30% จากในอดีตที่เราเคยได้รับมาแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐมนตรีพูดชัดเจนว่า1ตุลาถ้าใครฉีดวัคซีน2โดสแล้วจะไม่กักตัวอันนี้ก็เป็นความหวังของพวกเรากลับมาครับขณะที่นายวิทยาชัยทาวุฒิเจ้าของโรงแรมภูรดาบูทิคโฮเทลได้กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจโรงแรมหลังโควิด-19 ระบาดรอบ2ว่าจากที่โรงแรมเคยเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักต้องปรับกลยุทธ์ใหม่หันมารับคนไทยแทนและหากต่างชาติได้มีการฉีดวัคซีนมาแล้วและเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวเชื่อว่าเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตจะกลับมาคึกคักอย่างแน่นอนเพราะว่าภูเก็ตเราเพิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 80% ก็หายไปหมดเลยครับก็ตอนนี้เหลือแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยก็ตอนเปิดโรงแรมมาก็ต้องปรับกลยุทธ์เพราะตอนแรกเราเปิดมาเพื่อรับต่างชาติเป็นนับโฟกัสไปที่กลุ่มจีนเลยตอนนี้ก็เลยต้องปรับกลยุทธ์มารับกลุ่มคนไทยแทนครับถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาเที่ยวเนี่ยครับถ้าไม่ต้องกักตัวเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาแน่นอนครับอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนกระทั่งสามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเหมือนเดิมเชื่อว่าภูเก็ตก็จะกลับมาคึกคักและมีสีสันอีกครั้งจราวุธโสรีถ่ายภาพเบญจพรผิวเหลืองรายงาน